สวัสดีค่ะประเด็นที่เราไม่พูดถึงไม่ได้ในตอนนี้เลยนะคะก็คือเรื่องของโครงการ Easy EReceipt นั่นเองนะคะที่หลายๆคนเนี่ยก็คงจะเริ่มมองหาว่าจะไปช้อปปิ้งอะไรดีนะคะเพื่อที่จะนํามาลดหย่อนภาษีแต่วันนี้นะคะเดี๋ยวเรามามองมุมกลับบ้านนะคะคือมุมของการลงทุน,นะคะว่าเราจะมีโอกาสที่จะไปลงทุนในหุ้นกลุ่มไหนและมีโอกาสที่เราจะได้ผลตอบแทนที่สูงนะคะแล้วก็จะมีหุ้นตัวไหนบ้างที่น่าสนใจมีโกลด์สตอรี่ยังไงแล้วก็มีความเสี่ยงยังไงนะคะและตอนนี้นะคะแขกรับเชิญก็อยู่กับเราเรียบร้อยแล้วนะคะเขาเป็นนักวิเคราะห์กลุ่มคคาปีจากจ Securities Car นะะ คุณธรีทิพย์โป,ป่งแสนภัยบุญหรือคุณทิพย์นั่นเองค่ะก็อย่างแรกนะคะคุณธรีทิพย์อยากให้ช่วยวิเครา e e ะห์นโยบาย easy e receipt นยคะว่ามีผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจยังไงบ้างคะเป็นภาพคร่าวๆก็ได้ค่ะค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นอันที่หนึ่งเป็นมาตรการที่ไม่ได้ใช้งบประมาณนะคะแล้วก็น่าจะเป็นบวกแหละโดยเฉพาะในฝั่งของการบริโภคในประเทศนะคะเพราะว่าก็เราเห็นชัดเหมือนกันตั้งแต่ต้นปีมากเราก็จะเห็น ความคึกคักของผู้บริโภคที่ไปจับจ่ายใช้สอยนะคะตามห้างสรรพสินค้าแล้วก็ร้านค้าทั่วๆไปเนี่ยเพื่อที่จะใช้ประโยชน์ทางมาตรการ e-receipt ะะแล้วก็จริงๆแล้วถ้าดูผลกระทบมันเนี่ยจริงๆเราเริ่มเห็นตั้งแต่ช่วงปลายปีแล้วแหละว่าเออพอทางรัฐมีการประกาศมาตรการนี้ออกมาเนี่ยผู้ผู้บริโภคก็ชะลอการบริโภคไปเลยนะเราเห็นเซมสโตของทางฝั่ง,งผู้ประกอบการหลายๆายก็ชะลอไปเลยนะคะแล้วกเ็เลือกที่จะรอมาใช้จับจ่ายใช้สอยในช่วงต้นปีซึ่งถ้าดูจากข้อมูลทางหน้าสื่อเนี่ยมีการ,รินประมาณ หรือว่าประเมินไว้เหมือนกันนะว่าคาดการว่าโครงการ e r e s e i p t เนี่ยน่าจะช่วยกระตุ้น GDP ได้สักประมาณ0.18%นะคะของ GDP ปีนี้นะคะก็น่าจะเป็นตัวเลขที่ support ในแง่ของภาพที่เห็นว่าจะมาช่วย การบริโภคภายในประเทศเนาะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มผู้ร่วมโครงการเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มที่เป็นผู้เสียภาษีเป็นหลักแล้วก็ถ้ามีการประเมินจํานวนคนน่าจะอยู่สักประมาณ1ล้าน1.4 1.5ล้านคนได้นะคะกะ็วงเงินสําหรับการใช้ต่อต่อต่อคนนะคะค่าใช้จ่ายก็อยู่รประมาณหไม่เกิน50,000บาทนะคะผ่านระบบ e-tax นะคะไปที่กรมสรรพากรเลยนะคะกะ็ความสะดวกก็มีมากขึ้นนะคะแต่ว่าข้อที่ทางผู้บริโภคอาจจะต้องตรวจสอบก็คือ,อผู้ประกอบการรายนั้นก็น่าจะต้องอยู่ในระบบ e-tax ที่เราสามารถตรวจสอบได้เนาะผ่านทางเว็บไซต์ของทางกรมสรรพากรนะคะค่ะแล้วอย่างนี้จะมีธุรกิจในเซกเตอร์ไหนบ้างคะที่ได้รับประโยชน์จาก เรื่องนี้โดยตรงเลยแล้วก็เรื่องฝั่งของโดยอ้อมด้วยค่ะคุณธเิทิพค่ะถ้าโดยตรงเนี่ยก็ชัดเจนเลยว่าน่าจะเป็นทางฝั่งของกลุ่มค้าปลีกนะคะที่มีการให้บริการในแง่ของสินค้าต่างๆนะคะแล้วก็บริษัท กลุ่มอันที่หนึ่งเนี่ยก็น่าจะเป็นบริษัทที่ขายสินค้าที่มี Value หน่อยนะคะเพราะว่าวงเงินที่ให้ใช้เนี่ยห้าหมบาทในช่วงระยะเวลา4ี่สิ้าวันก็ไม่มากไม่น้อยเนาะแต่ว่าเราก็ความเพื่อความสะดวกเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของการบริโภคในสินค้าที่มีมูลค่าสูงหน่อยนะคะแล้วก็รวมไปถึงสินค้าที่ในกลุ่มเรามองเป็นสินค้าที่กลุ่มฟุ่มเฟือยหน่อย ก็คือหมายความว่าไม่ได้เป็นสินค้าที่ซื้อกันเป็นประจำนะคะน่าจะเป็นสินค้าที่ได้ได้แรงกระตุ้นจากมาตรการภาครัฐทำให้เรามีามเรามีดีมาน์ขึ้นมาตรงนี้นะคะซึ่งเราก็มองว่าสำหรับผู้ประกอบการที่ได้ประโยชน์ในส่วนนี้เนี่ยน่าจะเป็นอย่างอย่างอย่างในบริษัทที่เรา cover อยู่เนี่ย mm hmm. ก็จะเป็นอย่าง CRC เองนะคะก็น่าจะได้ประโยชน์เพราะว่าในในยูนิต business unit ที่ท เห็นแล้วว่ามีการขายสินค้าในกลุ่มที่มีมูลค่าสูงหน่อยก็จะเป็นทั้งในห้างสรรพสินค้าเองแล้วก็รวมไปถึงอย่าง power buy ที่ขายสินค้าพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีมูลค่ารวมไปถึงไทยวัสดุด้วยนะคะก็เป็นรายหนึ่งที่มีได้ประโยชน์ที่เราประเมินไว้บริษัทที่2ก็คืออย่าง Home Pro นะคะก็เป็นกลุ่มค้าปลีกที่มีการขายสินค้าที่มีมูลค่าค่อนข้างสูงแล้วก็โลเคชันที่อยู่ก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในเมืองใหญ่นะคะน่าจะมีโอกาสที่ผู้บริ พวกที่เป็นกลุ่มผู้เสียภาษีเนี่ยเข้าไปใช้บริการได้ค่อนข้างมากนะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นผู้ประกอบการในกลุ่มสินค้าที่เป็น IT หรือว่า gadget ต่างๆนะคะที่เป็นสินค้าค่อนข้างจะเทรนดี้แล้วก็มีเทรนด์ของสินค้าที่เพิ่งออกมาใหม่เนี่ยไดอ้ออกมาตั้งแต่ปลายปีเนี่ยอย่างยกตัวอย่างอย่างคอมเซเว่นที่เป็นพวกมือถือที่มีมูลค่าค่อนข้างจะใกล้เคียงกับวงเงินที่ทรัฐให้ ให้กรอบไว้เนี่ยก็ก็น่าจะได้ประโยชน์แล้วก็จริงๆก็ไม่ใช่เรื่องใหม่เราเคยเห็นเทรนด์นี้มาตั้งแต่สองสามปีที่ผ่านมาที่มาตรก,การคล้ายๆกันเนี่ยมีการ implement มาแล้วแต่ว่าวงเงินก็อาจจะเปลี่ยนไปเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ก็อันนี้ก็เป็นภาพที่เราเคยเห็นมาก่อนเมื่อปีที่แล้วแล้วก็น่าจะต่อเนื่องแล้วก็ Impact น่าจะคล้ายๆกันกับในช่วงสองปีที่ผ่านมาค่ะอืมแล้ว Impact อะไรบ้างที่จะแตกต่างจากช่วงสองสมปีที่ผ่านมาเหรอคะในแง่ของนโยบายนี้คะ่ะ อ่าอันที่1ก็คือเป็นเรื่องของวงเงินเนาะชัดเจนว่าวงเงินที่ให้เนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะก็คือเอ่อจากปีแรกเลยเนี่ยเป็นอ่าสามหมื่นปีต่อมา4ี่หมื่นแล้วก็ปีนี้เนี่ยวงเงินก็เพิ่มขึ้นมาเป็นห้าหมื่นก็หมายความว่าผู้บริโภคหรือว่าเอ่อผู้เสียภาษีที่ที่จะมาใช้ประโยชน์จากมาตรการเนี้ยก็ก็จะมีวงเงินแล้วก็วงเงินที่ เพิ่มขึ้นแล้วก็มีส่วนลดทางภาษีที่สูงขึ้นนะคะในในในแง่ของเอ่อในแง่ของเรทอัตราภาษีเดิมนะที่ที่จ่ายอยู่แล้วก็อันนี้ที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยความแตกต่างก็คือในรอบนี้เนี่ยจะให้ใช้กับ ระบบ e-tax เป็นใบใบใบกำกับภาษีแบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยความสะดวกก็จะมากขึ้นเนาะไม่ต้องมาเก็บใบกำก,กับภาษีข้ามปีกันเนาะอันนี้ส่วนหนึ่งแล้วก็ความสะดวก ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็อาจจะทําให้ผู้ประกอบการเนี่ยมีภาระที่ต้องบริหารจัดการในแง่ของระบบเนาะก็เลยทําให้ดูเหมือนว่าผู้ประกอบการอาจจะไม่ใช่ทุกรายที่จะเข้าร่วมโครงการซึ่งซึ่งอย่างที่เรียนก็คือเราก็สามารถเข้าก่อนที่เราจะไปใช้บริการนะคะก็อาจจะสามารถเข้าไปเช็คในในในเว็บไซต์ได้นะคะโอ้เมื่อกี้ลืมลืมลืมให้ข้อมูลคุณแพ้เพิ่มไปก็คือ,อในส่วนของผู้ประกอบการที่น่าจะได้ประโยชน์ในเชิงทางอ้อมนะคะอะ่แน่นอนว่าทางตรง<ม>เราเรียนไปแล้วว่าเป็นกลุ่มคับลีนะคะ ก็มีทั้งจริงๆแล้วได้ภาพภาพรวมคงได้เป็นภาพใหญ่แหละแต่ว่าคนที่ได้ประโยชน์มากกว่าก็าอย่างที่เล่าไปส่วนทางอ้อมเนี่ยเราคิดว่าเนื่องจากสินค้าที่ที่ที่ขายเนี่ยหรือว่าที่น่าจะได้ประโยชน์ส่วนใหญ่จะเราโฟกัสไปในสินค้าที่มีมูลค่าค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าการชําระเงินผ่านระบบพวกบัตรเครดิตเนี่ยก็น่าจะ,ะเป็นเป็นอันหนึ่งที่ผู้บริโภค น,นิยมใช้นะคะทำให้เราคิดว่าคนที่จะได้ประโยชน์เนี่ยสำหรับทางอ้อมของโครงการก็น่าจะมีในกลุ่มของบัตรเครดิตที่ผู้บบิกผู้บริโภคน่าจะมีมีมีออปชันเนาะในแง่ของการผ่อนได้นะคะก็ก็ก็น่าจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้ในแง่ของยอด spending ที่สูงขึ้นในช่วงที่มาตรการมีในช่วงประมาณ45วันนี้ค่ะ อืมค่ะเห็นเมื่อกี้มีพูดถึงสินค้าไอทีด้วยค่ะอย่างนี้คนที่ค้าส่งไอทีอย่างเช่นซินเน็กซ์หรือว่าซิสอะไรพวกนี้ค่ะเขาจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ด้วยไหมคะลูกค้าเขานี่เป็นแบบว่าคนที่อยู่ในระบบไหคะคิดว่าได้แต่ไม่มากเพราะว่าคือเนื่องจากเขาขายค้าส่งเนาะแล้วก็ขายให้กับผู้ค้ารายย่อยซึ่งอันนี้ก็ต้องไปดูด้วยว่าผู้ค้ารายย่อยนั้นเนี่ยเข้าร่วมโครงการ e tax หรือเปล่าอย่างที่เรียนคุณแพรไปเมื่อสักครู่ก็คือว่าข้อสังเกตของเราเนี่ยก็คือว่าเออ ผู้ประกอบการไม่ใช่ทุกรายที่เข้าร่วมโครงการ e-tax หรือว่าการออกใบใบกับภาษีแบบอิเล็กทรอนิกส์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผู้ประกอบการรายเล็กที่ซื้อมาจากทางทางซินเน็เน่ยเข้าร่วมโครงการก็คงได้ไประโยชน์แต่ถ้าไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ e-tax เนี่ย ผลประโยชน์ที่จะมาถึงทาง s ินเนกก็อาจจะลดทอนไปนิดนึงแต่ก็เชื่อว่าภาพรวมก็คงมีประโยชน์บ้างนะคะแต่อาจจะไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่านะคะเมื่อเทียบกับอย่างคอมเซเว่นที่เขาเขา้าเข้าเป็น E-Tax ทไปเลยอย่างเงี้ยก็ก็อาจจะชัดเจนกว่าค่ะหรือว่าอย่างอย่างเ o w ์ r บาก็เหมือนกันค่ะค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าสมมติว่าเราเทียบกับปีที่แล้วลนะคะว่าการลดหย่อนภาษีของปีก่อนกับปีนี้นะคะ่ะ อุตสาหกรรมที่จะได้รับประโยชน์อ่ะมันเหมือนกันไหมคะก็คือทางค้าปลีกแล้วก็ตัววัสดุแล้วก็ไอทะคะ่ะตัวไหนจริงๆน้ำหนักที่จะเติบโตเขาเยอะกว่าหรอคะถ้าเทียบป,ปีก่อนออถ้าดูจากข้อมูลในอดีตเนี่ยเราเห็นว่ากลุ่มที่ได้ประโยชน์เยอะหน่อยแล้วก็ช่วยบูสต์ตัวเซมโซ่หน่อยเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มกลุ่มไอก็ ก็ก็ก็พอสมควรนะอาจจะเรียงลำดับก็คือเป็น IT หรือว่าพวกขายาโทรศัพท์มือถือเนี่ยจะเยอะหน่อยรองลองมาก็เป็นกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะแล้วก็รวมแล้วก็เป็นอื่นๆรองลงมาอาจจะเป็นแฟชั่นอาจจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ก็จะเป็นเทรนด์นี้แต่ว่าวิธีแต่ตัวเลขในเชิงบวกเนี่ยอาจจะบวกได้สักประมาณในช่วงเวลาที่ implement เนี่ยมองเป็น same store sales growth นะก็อาจจะบวกอยู่ในกรอบประมาณสัก หนซได้นะคะในก็ถือว่ามีนัยยะพอสมควรในช่วงเวลาที่มีมาตรการนะคะก,ก็อยู่ในกรอบประมาณนั้นถ้าดูจากอดีตที่เรามองอย่างนี้ค่ะเรามองว่าเอ๊ะตัวเลขที่ที่ทางรัฐให้เพิ่มเนี่ยเอ,อ,เอาเร็วๆก็คือประมาณสักเพิ่มจากปีที่แล้วประมาณสักหมื่นหนึ่งเนี่ยก็น่าจะบวก on t o ็ได้จากเซมส่งปีที่แล้ว ประมาณนั้นเพราะว่าต้องไม่ลืมว่าฐานมันก็ก็สูงประมาณนึงเพราะมันก็มีมาตรการคล้ายๆกันอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันนะเนาะถ้าเทียบจากปีที่แล้วก็อาจจะบวกไม่ได้เยอะมากแต่ก็เป็นเป็เปเทรนในเชิงบวกแล้วก็ดูแล้วเนี่ยฟีดแบ็ของผู้บริโภคก็ค่อนข้างตอบรับดีเพราะ,ะนั้นก็คิดว่าน่าจะมีโมเมนตัมเชิงบวกใน,ในแนวนั้นแล้วก็อย่างที่เรียนก็คือเซกเตอร์ที่น่าจะได้ประโยชน์ อันดับต้นๆก็จะเป็นพวกกลุ่มมือถือรองลงมาก็เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็รวมไปถึงพวกแฟชั่นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆค่ะก็รองเรียงลงไปแบบนี้ค่ะ,อะโอเคแล้วเมื่อกี้ทางคุณทิพย์ก็เหมือนได้พูดถึงหุ้นทั้งหมด3ตัวนะคะที่คุณทิพย์มองว่าเหมือนจะมีัพไซด์แล้วก็มีโอกาสเติบโตได้จากโครงการนี้นะคะ่ะคือ crc home pro แล้วก็ com seven นะคะเดี๋ยวขอไปเจาะรายตัวแบบนิดนึงแล้วกันนะคะตัว crc คะ่ะคุณทิพย์เขามี growth story ยังไงบ้างคะนอกจากเรื่องของ ec eec ป่ะคะ อ่าจริงๆแล้วทาง CRC เนี่ยการเติบโตส,สำหรับปี2024เนี่ยก็เดี๋ยวต้องขอเท้าความให้ให้ทางท่านผู้ชมนิดนึงคร่าวๆว่า CRC เนี่ยหลกัหลกๆทาธุรกิจมี3กลุ่มอยู่ใน3ประเทศไทยเวียดนามแล้วก็อิตาลีเป็นกลุ่มห้างสับสินค้า เป็นกลุ่มเครื่องใช้ Home Improvement นะคะพวกสินค้าตกแต่งบ้านแล้วก็สุดท้ายก็คือกลุ่มฟูด้ดพวกท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็โกโกโฮเซลแล้วก็โกมอลในเวียดนามนะคะ mm hmm. ก็หมายความว่าเทรนด์ของการฟื้นตัวในปีเนี้ยเรามองการเติบโตจากอันที่หนึ่งคือภาคการบริโภคในประเทศที่จะเติบโตนะคะแล้วก็การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ จากเวียดนามแล้วก็ภาพของการเติบโตอย่างต่อนเนื่องของที่อิตาลีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการโตเนี่ยต้องบอกว่าภาพรวมของเศรษฐกิจอาจจะไม่ได้เติบโตได้แบบแข็งแกร่งมากแต่ว่านอกเหนือจากการโตท็อปไลน์แล้วการขยายสาขาก็เป็นตัวช่วยรวมไปถึงการการปรับเพิ่มอัตรากำไรขั้นต้นโดยการควบคุมต้นทุน หรือว่าควบคุมค่าใช้จ่ายก็จะเป็นตัวเสริมทั้งหมดนะคะทำให้เราคิดว่าสตอรี่ของการ growth ของ CRC เนี่ยก็จะมาจากในหลายๆ Element ด้วยกันเพราะว่าไม่ได้มีปัจจัยใดปัดจจัยหนึ่งที่จะ,ะเป็นตัวผลักดันแบบ อย่างมีนัยยะแต่ต้องมาด้วยหลายๆปัจจัยประกอบกันนะคะซึ่งเราคิดว่ามองก็น่าจะเป็นบวกก็คือว่ากลุ่มหนึ่งเนี่ยที่น่าจะช่วยคอนซัมมชันได้ก็จะเป็นภาคของการท่องเที่ยวก็ก็เป็นตัวหนึ่งที่จะช่วยพพอร์ตได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นภาพของอปัจจัยที่จะช่วยพพอร์ตในขณะที่ถ้ามองในแง่ของการเติบโตเนี่ยในแง่ของตัวเลขเนี่ยเราคิดว่า อัตราการเติบโตของปี2024เนี่ยน่าจะโตได้ในระดับดับเบิลดิจิตนะคะเติบโตได้พอสมควรอย่างตัวเลขที่เราประเมินไว้นะคะ Net Profit Growth สำหรับปี2024จะอยู่ในกรอบประมาณสัก20%ได้จากปี2023นะคะซึ่งก็มาจากหลายๆปัจจัยอย่างที่เล่าไปอนะค่ะุคณคุณแพรค่ะอันนี้ตัวแรกเนาะแล้วก็ อ่ะข้ามไปถึง t a r g e เก็ตไพเลยก็ได้นะคะว่าเออแทร็กเก็ตไพสำหรับ CRC นะคะที่ทางหลักทรัพย์กษิกรประเมินเนี่ยอทรกเก็ตเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณอ,อ่าอ,อ่า4บานะคะก็ให้ยังมีอัพไซตอยู่พอสมควรเมื่อเทียบกับออราคาปัจจุบันนะคะก็ก็เราคิดว่าเป็นหุ้นที่นน่าน่าเข้าไป สะสมนะคะด้วยความที่เราคิดว่าในในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีปัจจัยกดดันจากเรื่องของกระแสข่าวบ้างนะคะในแง่ของการลงทุนของบริษัทแม่ในอังกฤษนะคะอย่างห้างสสตนคาเซลเจเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเราคิดว่าผลกระทบในระยะสั้นค่อนข้างจํากัดแล้วก็รวมไปถึงอโอกาสที่จะเกิดในระยะสั้นก็ค่อนข้างน้อยนะคะก็ก็มองเป็นโอกาสการลงทุนสําหรับเ r ี C. ค่ะค่ะอันนี้เป็นตัวที่หนึ่ง อ่าความเสี่ยงอาจจะไม่ได้เรียกว่าความเสี่ยงแต่ว่าเรียกว่าเป็นปัจจัยที่เราจะต้องติดตามแล้วก็อาจจะต้องรอเวละยะเวลาในการฟื้นตัวก็คือคอนซัมมชันหรือว่าการบริโภคภาคการบริโภคในเวียดนามที่ยังฟื้นตัวได้ค่อนข้างชา้าซึ่งเป็นประเด็นเนี้ยน่าจะเป็นอีกคัลเลิสหนึ่งถ้าเกิดเราเริ่มเห็นการฟื้นตัวจากที่นั่นซึ่งเราประเมินมีการประเมินไว้ค่ะว่าเราน่าจะเริ่มเห็นการฟื้นตัวของผู้ทางทางภาค ทางเศรษฐกิจของที่นั่นเนี่ยประมาณในช่วงไตรมาสสอของปีนี้หรืออย่างช้าก็อาจที่เลื่อนออกไปก็อาจจะในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้นะคะก็อาจจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยเสริมในแง่ของการเติบโตถ้าถ้าเกิดว่าเออเป็นไปนอย่างที่คาดเนี่ยก็ทำให้เอาลุกของ c r c ดูดโดดเด่นขึ้นค่ะ ค่ะโอเคแทร็กเก็ตไพร์อยู่ที่47.4นะคะต่อามาขอเป็นตัว Home Pro แล้วกันค่ะมีอะไรที่น่าสนใจนอกจากอีซี่รยสิอ่า Home Pro เนี่ยจริงๆก็เราเข้าใจเรารู้จักเขาดีพอสมควรธุรกิจไม่ได้ซับซ้อนนะคะก็ทำธุรกิจขายสินค้าซ่อมแซมตกแต่งบ้านในประเทศไทยนี่แหละเป็นหลักอาจจะมีที่มาเลเซียบ้างนะคะไม่ไม่ไม่มากเท่าไหร่นะคะซึ่งในช่วงที่ผ่านมาในช่วงไตรมาสสี่ก็ได้รับผลกระทบในเชิงของภาพรวมของเศรษฐ,ฐกิจแล้วก็ก การชะลอของการบริโภคไปเหมือนกันเพราะว่าก็อย่างที่เรียนคือส่วนหนึ่งการชะลอการบริโภคของผู้บริโภคในการรอรับมาตรการ e r e c i t เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในการกด performance ในช่วงไตรมาส4ซึ่งเราคิดว่าอาจจะต่ำกว่าที่ตลาดมีการคาดการไว้บ้างแต่เราคิดว่ามันก็จะถูกชดเชยได้ด้วยการตัวเลขการจับจ่ายในช่วงไตรมาส1ที่เข้าร่วมโครงการ e r e c i t นะคะ Homepro เองเนี่ย ผลการดำเนินงานมีการฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะทั้งในแง่ของยอดขายแล้วก็กําไรรวมไปถึงสัดส่วนของรายได้ค่าเช่าที่มีอยู่ด้วยนะคะเราคิดว่ามันจะต่อเนื่องในปีนี้นะคะแผนการขยายสาขาที่ค่อนข้างต่อเนื่องนะคะในช่วงปีที่แล้วก็น่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยส่งผลในแง่ของการเติบโตในปีนี้ได้นะคะอ,อ,อย่างไรก็ตามเราคิดว่าทิมมิ่งที่ดีเนี่ยอาจจะเป็น ในช่วงที่เราเริ่มเห็นความชัดเจนของช่วงงบในต,ตรยมาสีแล้วก็รับแล้วก็เป็นเป็นลักษณะของการการลงทุนเพื่อรองตอบรับ ต่อผลการมีงานที่จะดีขึ้นในช่วงไตรมาสหนึ่งนะคะก็ก็ภาพจะเป็นแบบนี้นะคะความกังวลในในใน,ในภาพของธุรกิจแบบระยะยาวเนี่ยไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะแต่ว่าในระยะสั้นก็จะเป็นอย่างที่เรียนก็คือ e a r n ์เน็ในช่วงไตรมาสสีที่อาจจะอาจจะต่ำกว่าที่ตลาดคาดเล็กน้อยนะคะส่วนในแง่ของทาร์เก็ตเนี่ยในในในสำหรับเอ่ โฮมโปรเนี่ยเราเราประเมิน Target Price ไว้ที่18บาทนะคะถ้าเทียบกับราคาปัจจุบันก็อัพไซด์ยังมีอยู่พอสมควรเลยนะคะซึ่งเราคิดว่ากเา็เป็นอีกตัวหนึ่งที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงยาวได้นะคะค่ะแล้วตัวสุดท้ายคอมเซเว่นละคะคุณทิพเป็นยังไงบ้างค่ะคอมเซเว่นเองอย่างที่เราเรียนก็คือน่าจะได้ไประโยชน์จากทางมาตรการภาครัฐช่วงช่วงนี้พอสมควรนะคะ e ist, นะคะแล้วก็ เมื่อเราเราคิดว่าในแง่ของปัจจัยที่ชะลอตัวหรือกดดันในช่วงที่ผ่านมาก็อาจจะคล้ายๆกับที่เล่าไปในส่วนของ Home Pro ก็คือผลการเมืองานในช่วงใจมาสยอาจจะไม่ได้ดีอย่างที่ออมีการคาดการหรือว่าอาจจะต่ำกว่าที่ออนางวิเคราะห์มีการประเมินไว้ก่อนหน้า อยู่บ้างนะคะแต่คิดว่าในแง่ของการเลื่อนของดีมาหรือว่าอุปสงค์เนี่ยจากไต,ตรมาสสี่มาเป็นไต,ตรมาสหนึ่งก็จะช่วยทําให้ภาพรวมของกําไรของปีนี้เนี่ยดูดีขึ้นนะคะออมองว่าเรื่องของความเสี่ยงในแง่ของรายได้เนี่ยคหรือว่าผลการเงินในไต,ตรมาสสี่มันเป็นปัจจัยในแค่แค่ช็อตเทอร์เนาะคิดว่าคงคง คงไม่ได้ไม่ได้มีผลอย่างมีนัยยะในขณะที่ Target Price ที่ประเมินไว้เนี่ยทางหลักทรัพย์เกษตรกรประเมินไว้ที่34บาทนะคะ <c oughs> ก็ยังคง Maintain Outperform <c oughs> อยู่คิดว่าคือแรงกดดัน <c oughs> ในช่วงงบที่กาลังจะประกาศน่าจะเป็นปัจจัยระยะสั้นมากกว่านะคะแล้วก็ภาพรวมการเติบโตน่าจะยังเป็นทิศทางเชิงบวกนะคะเรายังประเมินกำไรการเติบโตของปีนี้ของคอมเซเว่นอยู่ที่ประมาณ25 นะคะก w t h ก็ดูตัวเลขน่าจะยังโอเคดูดีอยู่แล้วก็อัพไซด์จาก Target ก็ยังมีพอสมควรก็เป็นอีกอีกตัวหนึ่งที่เราเร c o m m e n d นะคนะคะ ค่ะโอเคค่ะวันนี้ก็ถือว่าได้ประโยชน์มากๆเลยนะคะจากคุณทิพย์ไม่ว่าจะในมุมของภาพุตสากรรมแล้วก็ในมุมของตัวค้าปลีกเองนะคะแล้วก็หุ้นรายตัวเนี่ยคือเราก็ได้รู้ทั้งมุมของมุมโก o w t สตอรี่แล้วก็มุมของความเสี่ยงด้วยเพื่อที่นักลงทุนจะได้ไปลองพิจนารณาแล้วก็ทําการบ้านเพิ่มเติมนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณ,ณทรีทิพย์มากๆเลยนะคะที่สลับเวลามาให้กับทางมันนี่แชทค,<ด>ค่ะ,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกช่องทางของ Moneychat นะคะ